กันชายเพลงครับวันนี้จาก Crazy Night Page นะฮะแล้วก็ช่วงนี้นะครับขอเรียนเชิญนะครับนะฮะครูมาศอาจารย์สามารถสุทัศน์ขึ้นบนเวทีด้วยครับใช่ค่ะอาจารย์สามารถสุทัศน์ค่ะงานนี้จัดขึ้นมาเพื่อมอบเงินบริจาคให้ครูมาศนะฮะไปทำประโยชน์ต่อให้กับโรงเรียนต่างๆนี่คือครูมาศต้นฉบับของเรื่องคิดถึงวิทยานะครับที่สอนบนเรือนแพผมขอเสียงให้ครูมาศหน่อยครับนี่ครูผู้เสียสละครับนะครับให้พี่ออดี้เป็นตัวแทนพี่จะครับผมนะฮะเงินให้กับครูมาศด้วยเพื่อทำสาธารณประโยชน์ต่อไปโอ้ไม่แล้วเราได้ 123,000 บาทแล้วถ้าเกิดมียิบย่อยอีกเดี๋ยวให้อีกนะครับนะครับก็ส่วนหนึ่งของรายได้นะฮะรายได้ที่มอบให้นะครับจะไปมอบให้กับโรงเรียนบ้านนาดอยนะฮะอำเภอศบเมยจังหวัดแม่ฮ่องสอนนะครับแล้วก็โรงเรียนบ้านแม่หาดอำเภอศบเมยจังหวัดแม่ฮ่องสอนนะครับโรงเรียนบ้านศบแม่รวมแม่รวมอำเภอแม่แจ่มจังหวัดเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่โรงเรียนบ้านก็จัดสรรสาขาเรือแพอำเภอลี้จังหวัดลำพูนโรงเรียนบ้านอูมหัวอำเภอสามเงาจังหวัดตากนะคะแล้วก็โรงเรียนบ้านห้วยหมีอำเภอป่ายจังหวัดแม่ฮ่องสอนเสียบมือหน่อยใครๆบริจาคเพิ่มเติมสมทบได้นะครับอันนี้ก็เป็นเบื้องต้นนะครับกับเช็คใบนี้ถ้าเกิดมียิบย่อยเข้ามาอีก 50,000 บาทช่างภาพบอกว่าขอกดไลค์1ช็อตด้วยนะคะกดไลค์1ช็อตโอเคนะครับขอบพระคุณทุกท่านด้วยนะฮะศิลปินที่ยังอยู่กล้องนี้กล้องนึงครับกล้องนึงอันนี้เป็นวิดีโอนะฮะครับผมบอกมือโอเคเฮ้มั้ย1 2เฮ้มั้ยเฮ้เราได้เงินบริจาคแล้วเย้โอเค3 2 3 5 1 2 3เย้โอเคนะฮะเสียงปรบมือกับศิลปินทุกท่านด้วยครับครับผมแล้วก็เดี๋ยวขอเชิญพี่ออดี้กล่าวอีกสักเล็กน้อยนะคะครับผมขอบคุณอีกสักครั้งค่ะโอ้โหผมก็ไม่รู้จะกล่าวอะไรนอกจากขอบคุณนะเนอะครับผมว่าคนที่ควรจะกล่าวที่สุดตอนนี้น่าจะเป็นครูสามารถสุทธะแล้วล่ะเพราะว่ามาไกลจากอำเภอลี้กว่าจะออกมาจากชั้นเรียนเรือนแพได้เนี่ยต้องนั่งเรือชั่วโมงหนึ่งไปขึ้นท่าแล้วก็ต่อรถอีกประมาณชั่วโมงกว่าจะมาขึ้นเครื่องบินได้ที่สนามบินเชียงใหม่นะครับครูมานี่โอ้เดินทางทรหดมากพูดหน่อยครับครับผมขอกราบสวัสดีทุกท่านนะครับตื่นเต้นครับตอนนี้เพราะว่าครับผมเดินทางมาจากโรงเรียนบ้านก้อจัดสรรสาขาเรือนแพอำเภอลี้จังหวัดลำพูนที่โรงเรียนผมมีนักเรียน5คนนะครับทั้งโรงเรียนห่างจากตัวจังหวัด150กิโลนั่งเรือ1ชั่วโมงถึงโรงเรียนเรือนสาขาเรือนแพครับผมวันนี้ดีใจมากครับดีใจตั้งแต่ครั้งแรกที่พี่ออดี้นะครับได้คุยกันในเรื่องเราจะจัดทำโครงการนี้ขึ้นมานะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็มีพี่เอนะครับเข้ามาจับมือร่วมกันผมก็ยิ่งดีใจมากยิ่งขึ้นนะครับว่างานนี้คงจะไม่เป็นงานเดียวแล้วก็หายไปเลยคงจะมีตลกโดดฮาปีที่1ปีที่2ปีที่3เพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆนะครับเงินรายได้ทั้งหมดนะครับจะส่งต่อไปยังโรงเรียนที่อยู่บนปลายดอยเป็นโรงเรียนที่อยู่ตามเขาเรียกว่าในถิ่นทุรกันดารนะครับซึ่งโรงเรียนที่กล่าวมาข้างต้นเมื่อกี้นะครับจะเป็นโรงเรียนที่ผมไปเซอร์เวย์มาหมดแล้วแล้วก็เบื้องต้นเนี่ยเป็นความต้องการของผู้อำนวยการโรงเรียนโดยทั้งสิ้นนะครับว่าเขาแต่ละโรงเรียนเนี่ยเขามีความต้องการยังไงดังนั้นหลังจากตรงนี้เป็นต้นไปผมก็จะมีการขึ้นไปส่งมอบเงินและก็สิ่งของที่เขาต้องการนะครับครั้งแรกที่เจอพี่ออดี้ผมทำเรื่องระบบน้ำประปานะครับน้ำประปาให้เด็กก็คือมีเครื่องกรองน้ำให้เด็กระบบน้ำในโรงเรียนให้เด็กๆที่โรงเรียนทั้งหมดนะครับแล้วก็พอเจอพี่ออดี้ก็เริ่มสานต่อในเรื่องนี้ว่าเราจะทำยังไงช่วยเหลือเด็กๆที่โรงเรียนที่อยู่ไกลปืนเที่ยงเหล่านี้นะครับก็ขอขอบคุณอีกครั้งนะครับขอบคุณทีมงานขอบคุณทุกท่านที่ช่วยเหลือเด็ก
นะครับขอขอบคุณแทนเด็กๆขอบคุณพี่ออดี้นะครับขอบคุณพี่เอนะครับแล้วก็ขอบคุณพี่ๆที่มีใจที่จะช่วยเหลือเด็กบนปลายดอยทุกดอยครับผมขอบคุณครับเสียงมือด้วยครับครับผมขอบคุณเช่นกันนะคะฝากไว้ฝากไว้1คำพูดก็แล้วกันนะครับวันนี้เกิดภายใต้ผืนแผ่นดินเมืองไทยทำดีทำประโยชน์เพื่อเมืองไทยหรือยังเหมือนผู้ชายคนนี้ครับเสียงปรบมือให้กับคุณมากด้วยครับสุดยอดครับสุดยอดค่ะขอบคุณค่ะสุดยอดครับ